การติดเชื้อ2คนเมื่อวันที่6และ7เมษายนซึ่งเป็นผู้ผลิตรายการภายนอกที่เข้ามาใช้สถานที่ภายในของไทย PBS และผู้ช่วยโปรดิวเซอร์สังกัดสำนักข่าวโดยมาตรการการตรวจคัดกรองครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายวันละ500คนจะตรวจเป็นเวลา2วันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดภายในองค์กรและกลุ่มพนักงานที่ออกปฏิบัติงานในภาคสนามที่ต้องพบปะผู้คนเพื่อให้เกิดความมั่นใจค่ะและการแรกเลยก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้ปฏิบัติงานเองแล้วก็บุคคลภายนอกนะคะเนื่องจากว่างานของไทย PBS เนี่ยต้องออกไปสัมผัสกับบุคคลภายนอกมากมายดังนั้นครั้งนี้ก็เป็นการแสดงความมั่นใจและที่สำคัญคือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะที่เราเป็นสื่อสาธารณะค่ะคนทำงานข่าวของเราก็ได้พิสูจน์ให้เห็นตั้งแต่รอบที่แล้วว่ายังสามารถทำงานได้เต็มที่เหมือนเดิมแม้อาจจะมีการลดเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือลงมาบ้างดังนั้นไม่ว่าจะมีการระบาดอีกกี่ครั้งเนี่ยในแง่ของความพร้อมของคนทำงานในแง่ของการปฏิบัติงานก็ยังเต็มที่เหมือนเดิมค่ะไทย PBS ได้ยกเลิกกิจกรรมที่มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงนะคะสำหรับมาตรการป้องกันโควิด-19 ของไทย PBS ได้มีแนวทางชัดเจนมาตั้งแต่ช่วงต้นปี2563ค่ะการทยอยเปิดโรงพยาบาลสนามคงจะสะท้อนให้เห็นถึงภาระของระบบสาธารณสุขต้องรับศึกหนักจากการระบาดในรอบนี้นะครับและล่าสุดรัฐบาลก็ยังประกาศเรื่องวัคซีนทางเลือกเพื่อจะรับมือกับสถานการณ์แต่ก็ยังมีข้อกังขาว่าจะช่วยตัดวงจรการระบาดได้หรือไม่ติดตามในพลิกปมข่าวกับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยครับโควิดอ่ะมันอยู่กับเราอีกนานเราอ่ะต้องป้องกันตัวเราเองมันมีก็ให้มันมีไปถ้าเราป้องกันเต็มร้อยเราก็อยู่กับมันได้ค่ะจำนวนเตียงในโรงพยาบาลที่กำลังจะไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกรุงเทพมหานครนั้นสะท้อนถึงวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบบริการสุขภาพขั้นรุนแรงนะครับซึ่งหลายฝ่ายนั้นก็พยายามที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นอธิบดีกรมควบคุมโรคเคยบอกนะครับว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีเตียงเพียงพอที่จะรองรับผู้ติดเชื้อเฉลี่ยวันละ100คนแต่ว่าสถานการณ์ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อทะลุเกิน100คนต่อวันไปแล้วดังนั้นการสร้างโรงพยาบาลสนามหรือว่าการปรับโรงแรมให้เป็นโรงพยาบาลหรือที่เรียกว่าฮอสพิเทลนั้นจึงเป็นความพยายามรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่คุมยากกว่าการระบาดในรอบที่ผ่านมาครับขณะเดียวกันสิ่งที่กำลังเดินหน้าควบคู่กันไปก็คือการระดมฉีดวัคซีนในพื้นที่ศูนย์กลางการระบาดเพื่อตัดวงจรการระบาดแต่ว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนไปติดตามจากรายงานครับนี่คือวัคซีนเข็มที่2จากซิโนแวคที่ถูกฉีดให้กับชาวตลาดบางแคหลังกลายเป็นคลัสเตอร์ระบาดในกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าทุกท่านต้องใส่แมสก์ล้างมือบ่อยๆนะคะต้องดูแลตัวเองนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยฉีดวัคซีนยังคงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าหลังฉีดวัคซีนครบทั้ง2โดสแล้วยังต้องใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยและเว้นระยะห่างทางสังคมเช่นเดิมเนื่องจากวัคซีนไม่ป้องกันการติดเชื้อเพียงแต่ช่วยลดความรุนแรงของโรคส่วนประชาชนให้เหตุผลเข้ารับวัคซีนว่าเพราะมั่นใจและต้องการให้เศรษฐกิจเดินหน้าพร้อมทั้งเชื่อว่าอีกไม่นานทุกคนจะชินกับโรคระบาดมันอยู่กับเราอีกนานยังไงมันก็ไม่หมดไปจากตลาดนะคะเราอ่ะต้องป้องกันตัวเราเองมันมีก็ให้มันมีไปแต่เราถ้าเราป้องกันเต็มร้อยเราก็อยู่กับมันได้ค่ะการระบาดที่ตลาดบางแคทำให้รัฐปรับแผนการฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เดิมได้รับจัดสรรวัคซีนจำนวน 60,000 โดสปรับมาเป็น 100,000 โดสและหลังจากที่โควิด-19 ย้ายฐานการระบาดจากสมุทรสาครสู่กรุงเทพมหานครกระทรวงสาธารณสุขเตรียมปรับแผนการฉีดวัคซีนอีกรอบโดยวัคซีนจากซิโนแวคล็อตวันที่10เมษายนนี้จำนวน1ล้านโดสจะทุ่มให้กับการตัดวงจรระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นหลักก็มีแนวทางอยู่แล้วเพราะว่าการได้วัคซีนมาเนี่ยมันเป็นการลดการแพร่ระบาดเชื้อในพื้นที่ที่มีการระบาดแล้วในส่วนของการจัดหาวัคซีนตอนนี้ถ้าได้มาก่อนได้ล็อตใหญ่เนี่ยเราพร้อมที่จะทุ่มเททั้งงบประมาณแล้วก็การจัดการแต่ว่าเท่าที่เจรจาหลายยี่ห้อเนี่ยยังไม่มีของที่จะให้เราได้จริงเก็บนะครับเพื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันสาขาระบาดวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบอกว่าช่วงที่ยังรอวัคซีนล็อตใหญ่ของแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยสยามไบโอไซแอนโดยคาดว่าจะได้รับในเดือนพฤษภาคมนี้ระหว่างนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก
ในการควบคุมโรคพอมันมีเรื่องของการระบาดบางพื้นที่เราก็เอาจัดวัคซีนไปลงตรงนั้นเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่มากพอที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในแต่ละพื้นที่หรอกถ้าเรามีล็อตใหม่ที่มากขึ้นเนี่ยมันจะจัดการง่ายขึ้นช่วงนี้มันจะลำบากนิดนึงดังนั้นการตัดวงจรการระบาดรอบนี้จึงยังไม่สามารถหวังพึ่งวัคซีนได้การสอบสวนโรคเพื่อหาต้นตอการติดเชื้อและการตรวจเชื้อเชิงรุกยังเป็นแนวทางในการควบคุมโรคที่ดีที่สุดในขณะนี้ไทยมีความหวังกับการควบคุมการระบาดด้วยวัคซีนล็อตใหญ่ของแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยสยามไบโอไซแอนครับโดยล็อตแรกจำนวน5ล้านโดสนั้นจะส่งมอบในกลางเดือนพฤษภาคมนี้แต่ว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาก็กำลังเผชิญกับข้อท้าทายเรื่องผลข้างเคียงกรณีเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันครับหลายประเทศมีมาตรการเกี่ยวกับการใช้วัคซีนของแอสตราเซเนกาที่ต่างกันไปนะครับอย่างแอฟริกาใต้นั้นเป็นประเทศเดียวที่ไม่ใช้เลยขณะที่กลุ่มประเทศในยุโรปส่วนใหญ่ระงับการใช้วัคซีนชั่วคราวหรือบางประเทศก็จำกัดการใช้เฉพาะกับผู้สูงอายุเหล่านี้นะครับต่างบั่นทอนความเชื่อมั่นของวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งไทยใช้วัคซีนเจ้านี้เกือบ 100% ครับล่าสุดแอสตราเซเนกาประเทศไทยส่งแถลงการยืนยันนะครับว่ามีความเสี่ยงในการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในประชากรที่รับวัคซีนคิดเป็น4คนในประชากร1ล้านคนซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมากครับและยืนยันว่าช่วยป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 ได้และมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์ครับผู้อำนวยการวิจัยสาธารณสุขและเกษตรสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDAI เปรียบเทียบสถานการณ์การฉีดวัคซีนและจำนวนผู้ติดเชื้อของอังกฤษที่ยอมฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกามีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงขณะที่ฝรั่งเศสและเยอรมนีนะครับเป็นกลุ่มประเทศที่กังวลและระงับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาต้องพบกับการระบาดที่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อสูงขึ้นจนต้องมีมาตรการล็อกดาวน์ตอกย้ำความเสี่ยงที่ต้องแลกของวัคซีนตัวนี้ครับเยอรมันก็เพิ่งออกจากล็อกดาวน์รอบใหม่นะฮะคือหลายประเทศเนี่ยเข้าออกล็อกดาวน์ไปหลายรอบแล้วคือเมื่อไหร่ที่มันเริ่มหนักเนี่ยคือหลายประเทศก็มักจะดูอย่างตรงนี้นะฮะว่าคือ ICU ตัวเองเนี่ยคือห้องผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยจะรับคนไข้ได้เท่าไหร่นะพอตัวเลขมันเข้าไปใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยคือเขาจะตัดสินใจว่ามันไม่มีมาตรการอื่นแล้วที่จะช่วยลดการติดเชื้อเพราะนั้นก็ล็อกดาวน์จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มอย่างน้อย2เท่าในช่วงข้ามวันนะครับจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงฐานของการระบาดย้ายจากสมุทรสาครเข้าสู่กรุงเทพมหานครและหัวเมืองต่างๆพร้อมกับข้อกังขาเรื่องรายละเอียดไทม์ไลน์ซึ่งส่งผลต่อการควบคุมโรคที่ยากกว่าการระบาดรอบก่อนๆครับแม้ท่าทีล่าสุดของรัฐบาลจะเปิดทางให้กับวัคซีนทางเลือก10ล้านโดสโดยภาคเอกชนหวังให้ประชาชนราวๆ40ล้านคนหรือ 60% ได้รับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้ภายในปีนี้แต่ช่วงเวลาก่อนวัคซีนจะมาถึงนะครับยังเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากท่ามกลางการระบาดรอบนี้ที่แตกตัวอย่างรวดเร็วและกระจายวงกว้างหากยังละเลยกับมาตรการควบคุมโรคยังไม่นับรวมเทศกาลสงกรานต์ที่ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยนะครับเดินทางและประสิทธิภาพของวัคซีนที่ลดความรุนแรงแต่ยังไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อครับมีตำรวจทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดหลายๆสถานีที่ติดเชื้อนะคะทำให้ต้องมีการโยกย้ายกำลังพลเพื่อมาปฏิบัติงานแทนกันค่ะอย่างที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรีนะคะพันตำรวจโทปฏิวัติวิเชียนรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรีติดเชื้อโควิด-19 ค่ะเลยทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอีก35นายซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในฝ่ายป้องกันปราบปรามซึ่งรับผิดชอบงานสายตรวจร่วมด้วยต้องกักตัว14วันนะคะทำให้ต้องปรับเปลี่ยนกำลังพลจากสายงานจราจรและงานด้านการสืบสวนมาช่วยงานป้องกันปราบปรามแทนชั่วคราวเช่นเดียวกับที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้วค่ะเข้มงวดให้ประชาชนและตำรวจที่ขึ้นมาปฏิบัติงานบนโรงพักต้องเป็นไปตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิและการเว้นระยะห่าง